รายการผจญภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย Hilux Revo พิมาลัย Resort and Spa สนับสนุนโดยการผจญภัยของติ๊กในวันนี้ยังคงท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาเที่ยวทั้งทีสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือที่พักที่สะดวกสบายไว้ให้เราได้ชาร์จพลังกันระหว่างการเดินทางนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ติ๊กก็ยังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะด้วยความประทับใจนะคะจะมาแนะนำที่พักให้คุณผู้ชมนะคะอยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเลยโรงแรมขนาดไม่ใหญ่มากค่ะแต่เป็นโรงแรมที่น่ารักมีพร้อมมีครบแล้วก็ถูกใจนักเดินทางอย่างเราๆมากเลยค่ะที่นี่ก็คือโรงแรมเดอะรักนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับคุณดิวค่ะเป็นเจ้าของโรงแรมนะคะสวัสดีค่ะคุณดิวค่ะคุณดิวขาคือพี่จะเล่าความประทับใจปกติเวลาไปโรงแรมเนี่ยเราก็จะด้วยทีมของเรานะคะจะต้องใช้อุปกรณ์เยอะมากจะต้องมีการชาร์จไฟที่นี่นะคะสมชื่อเลยมีปลั๊กไฟเยอะมากสมชื่อโรงแรมเดอะปลั๊กเลยอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ให้ทำปลั๊กเยอะขนาดนี้ด้วยการต่อยอดธุรกิจนะคะเราก็มีไอเดียว่าเราจะทำโรงแรมที่เป็นสมาร์ทโฮเทลขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราชอบท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินทางไปไหนเนี่ยมันจะลืมปลั๊กหรือว่าอาจจะแบบมีปลั๊กไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับธุรกิจของเราคือ Plug and Play ก็ติ๊กเชื่อว่าคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะจะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างค่ะและเป็นความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะโรงแรมห้องน้ำห้องท่านะคะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ดีมากๆเลยค่ะก็ขอเชิญชวนให้คุณผู้ชมนะคะเดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอะไรมากกว่าที่คุณเคยรู้ค่ะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะออกเดินทางไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแนะนำให้เราไปเยือนณวัดถลุงทองอำเภอร่อนพิบูลค่ะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้ไปเยี่ยมชมแล้วก็สักการะคือวัดของพระท่านคริ้งจันทศิรินะครับซึ่งชื่อว่าวัดถลุงทองอยู่ที่ตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพระท่านคริ้งนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นเกจิที่เกิดร่วมสมัยของพระท่านคล้ายเช่นกันนะครับพระท่านคริ้งมีอายุถึง104ปีเศษถึงมรณภาพแล้วเป็นพระสายเดียวกันครับคือพระปฏิบัตินะครับวิปัสสนาแล้วก็มีวิชาอาคมแก่งกล้าแล้วก็พัฒนาพื้นที่โดยรอบชวนพี่น้องประชาชนพัฒนาทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับดังนั้นคือท่านก็ใช้วิชาความรู้ที่ท่านร่ำเรียนจากครูบาอาจารย์ในยุคโน้นนะครับมาช่วยชาวบ้านว่างั้นนะครับสิ่งที่พระท่านคิงขึ้นชื่อลือชาก็คือความขมังเวทด้านวิชาคมความคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยเล่ากันว่าสมัยนู้นชาวประมงออกเรือไปเนี่ยไปเจอมรสุมเรือแตกเนี่ยแขวนเหรียญของท่านไว้เนี่ยลอยคออยู่กลางทะเล2วัน2คืนแล้วนะจนวันที่3แล้วคิดว่าสงสัยไม่รอดนึกได้ว่าแขวนหลวงพ่อคริ้งอยู่ภาวนาบอกขอให้มีใครมาช่วยหน่อยวันที่3มีเรือผ่านมาเห็นนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นว่าความศรัทธาต่อตัวของพระท่านคริ้งนะครับคือก็เป็นลูกหลานแถวร่อนพิบูลอะไรเงี้ยเวลาออกเรือนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นสิริมงคลครับที่เราได้ไปกราบบรรดาครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็กุศลที่ท่านทำไว้เนี่ยมันก็ส่งต่อลูกหลานปัจจุบันนะครับทำให้บริเวณพื้นที่วัดหลายรอบนั้นมีการพัฒนามีความเจริญนะครับแล้วตัวท่านสรีระท่านก็ยังอยู่นะครับเราก็ไปเหมือนท่านยังอยู่กับเรานะครับยังช่วยดูแลลูกหลานอยู่ให้อยู่รอดปลอดภัยทำมาหากินเจริญก้าวหน้านะครับก็ใช้สรีระของท่านเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวร่วมกันถึงเวลามีงานประจำปีทุกคนก็มาร่วมกันในฐานะที่เป็นศิษย์ของพระท่านคริ้งนะครับเป็นวัดที่น่าสนใจนะครับอยากแนะนำให้ไปสักการะไปทำบุญไหว้พระขอพรคือขอได้ไหว้รับเช่นกันนะครับพระท่านคริ้งจริงๆท่านก็เกิดเมื่อวันที่5เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2429แล้วก็ท่านกำพร้าพ่อแม่ญาติๆท่านก็มาฝากวัด
ถึงเวลาบวชเป็นสามเณรก็ฝึกวิชาแขนงต่างๆให้สมัยโบราณก็เรียนวิชาทั้งหมอหยุกหมอยาเรียนทั้งศาสตร์แขนงต่างๆเยอะเพื่อที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านท่านเป็นคนที่เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยเยอะพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ชาวเมืองนครก็ยอมรับนับถือกันว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่ว่าอยู่ในบรมราชานุเคราะห์ของในหลวงองค์หนึ่งของเมืองไทยสนับสนุนโดยโอเอซิสสปาสปาสุดหรูในบรรยากาศเขียวขจีกลางใจเมืองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า Outdoor Equinox สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนครศรีธรรมราชกันไปแล้วก็ได้เวลาตระเวนหาของกินอร่อยๆมาเยือนเมืองนครก็ต้องมาชิมอาหารใต้อย่างขนมจีนรสเด็ดละค่ะอันนี้ทำใหม่ทุกวันทุกวันครับคือทำใหม่ทุกช่วงทุกช่วงเวลาเนี่ยเราจะทำทีละ2กิโล4กิโลแล้วพอหมดก็วิ่งมาทำตรงนี้แล้วลูกค้าอยากจะโรยก็โรยได้ครับจริงสิครับก็คือเหมือนว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพจากต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็อยากมีส่วนร่วมแบบนี้เขาก็จะมาหยอดได้อะไรได้เราก็อนุญาตให้เนาะอันนี้คือขนมจีนเส้นสดเป็นเส้นสดการทำเส้นเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าน้ำไม่ล้นหรือว่าน้ำร้อนมากไปหรืออะไรแบบนี้ครับเส้นมันก็จะขาดต้องควบคุมอุณหภูมิให้ปกติอุณหภูมิที่ประมาณเท่าไหร่คะถึงจะหยอดได้ประมาณ80ครับ80ถึง90องศาอย่างนี้แป้งที่เราเอามาทำเนี่ยเราทำวันต่อวันวันต่อวันครับร้านเปิดกี่โมงคะร้านจะเปิด9โมงครับถึง4โมงเย็นสำหรับคนที่ชอบรับประทานขนมจีนนะคะเขาจะมีน้ำเนี่ยหลายชนิดมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะตอนนี้ติ๊กเฝ้ามองแล้วก็สนใจเป็นอย่างมากในการโรยเส้นค่ะโอ้สวยน่าสวยมากครับผ่านครับสวยกว่าคนทำอีกนะครับสวยด้วยขาวด้วยเหมือนว่าเวียงเหมือนเราทานบะหมี่อ่ะครับก็คือหมายถึงว่าอันนี้มันเหมือนตะเกียบใช่แล้วก็เวียงในน้ำร้อนเนี่ยครับเวียงแล้วก็รออีกรอบนึงพอมันขึ้นมาแล้วเราก็ตักได้เลยนะครับเนี่ยเริ่มตักได้แล้วครับตักได้แล้วเอามันมาตักไหมตัวนี้เวลาตักพี่ติ๊กจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้ระวังเนาะแล้วก็เหมือนตัวเนี้ยครับเหมือนเราเอาแบบเนี้ยแล้วก็ไปทางนู้นก่อนอ๋อค่ะไปทางนู้นแล้วก็จุ่มแล้วก็ค่อยเหวี่ยงขึ้นมาแล้วก็ช้อนครับนี่ถือว่าเสร็จแล้วครับนี่คือขนมจีนเส้นสดเหรอแล้วก็พร้อมทานพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับดูสิเสน่ห์อีกอย่างนึงนะคะของขนมจีนที่นครศรีธรรมราชเวลาพูดถึงนครศรีธรรมราชเนี้ยใครๆก็จะนึกถึงขนมจีนเสน่ห์ของเขาก็คือเป็นขนมจีนเส้นสดแล้วก็มีน้ำแกงหลายหม้อหลากหลายชนิดมากแล้วก็มีผักมีเครื่องเคียงค่ะเรียกว่ามีสมุนไพรเนี่ยหลากหลายชนิดทานแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะคะทานเยอะก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ที่ร้านขนมจีนนะก็ยังมีเมนูอื่นๆด้วยเนี่ยอันนี้น่าทานมากเลยคุณผู้ชมดูสิคะไม่ไหวแล้วล่ะเรามาทานเถอะค่ะเพราะว่าเหมือนน้ำแกงถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็ต้องเป็นน้ำแกงอ๋อน้ำแกงปู
ครับปูชิ้นใหญ่มากมายังไงคะร้านร้านนะครับร้านแม่ยายเส้นสดน้ำแกงปูม้าคือจุดสังเกตง่ายๆก็คือเราจะตั้งอยู่หลังห้างโรบินสันโอเชียนครับถนนบ่ออ่างครับซึ่งมาได้ง่ายๆเพราะว่าอยู่กลางใจเมืองเลยครับจากขนมจีนรสเข้มข้นตอนนี้ติ๊กจะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศไปซดน้ำร้อนๆกันที่ร้านนำบะชาบูกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะมานครศรีธรรมราชนะคะรับประทานอาหารขึ้นชื่อของเมืองนครทั้งวันเลยค่ะคราวนี้ท่านผู้ว่าก็เกรงว่าเราจะเริ่มมีอาการแบบว่าเบื่อๆ อาหารพื้นถิ่นใช่ไหมคะท่านก็เลยแนะนำมาร้านนี้ค่ะเป็นอาหารอินเตอร์เลยนะคะเป็นอาหารญี่ปุ่นใช่ครับค่ะซึ่งอันนี้นะคะคุณโบค่ะเป็นเจ้าของร้านนะคะคุณโบมันน่าทานมากเลยดูสิมีกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆนะคะมีอันนี้ปลาอะไรคะเป็นหัวปลาแซลมอนซีอิ๊วค่ะโอ้น่าทานทั้งนั้นเลยอ่ะดูสิเป็นข้าวแกงกะหรี่ก็มีอันนี้เป็นชาบูเหรอคะค่ะอันนี้ซาชิมิซาชิมิติ๊กชอบมากเลยอันเนี้ยเท่าไหร่คะคุณโบจานนี้359 บาท359เราบินมาทานที่นครศรีธรรมราชเถอะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้อะไรคะตัวนี้เป็นข้าวหน้าหมูค่ะข้าวหน้าหมูสำหรับนำบะนะคะเราเปิดด้วยความที่เริ่มจากตัวเราเองเนี่ยรักในอาหารปิ้งย่างนะคะแล้วก็มองเห็นว่าในจังหวัดนครเนี่ยยังไม่มีปิ้งย่างที่มันเป็นอินดอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวซิกเนเจอร์หลักของเราเนี่ยจะเป็นปิ้งย่างนะคะแล้วนอกเหนือจากปิ้งย่างเนี่ยเรายังมีชาบูให้เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ชอบทานที่อะไรที่มันเป็นซุปด้วยเราต้องลองชิมแล้วแหละอธิบายคงจะค่ะเข้าใจยากนิดนึงเนาะต้องชิมเนาะอร่อยขนาดไหนนครศรีธรรมราชเนี่ยเรามุ่งไปสู่ความเป็นท่องเที่ยวหลักของประเทศนะครับในความเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักสิ่งที่บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือเรื่องอาหารการกินนะครับนอกเหนือจากเรากินอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านแล้วอาหารที่เป็นอินเตอร์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่มาเที่ยวซึ่งแน่นอนที่สุดก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาด้วยอันนี้วันนี้ร้านนำบะนะก็จะเป็นทางเลือกที่เป็นมาตรฐานในระดับเดียวกรุงเทพแต่ว่าราคาท้องถิ่นเนี่ยอันนี้เป็นเสน่ห์ของนครศรีธรรมราชผมก็อยากให้ทุกคนได้มาเข้ามาลองดูที่นี่ว่าท่านมาแล้วผมว่าท่านต้องมาอีกคุณผู้ชมคะวันนี้ติ๊กมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลรักษาอุปกรณ์เดินทางประจำกายอย่างเช่นกระเป๋าเป้มาฝากค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ซักและแช่ด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษจากไฮยีนแค่นี้คุณผู้ชมก็จะมีกระเป๋าหอมๆไว้ใช้อย่างมั่นใจหอมตั้งแต่เสื้อผ้ายันกระเป๋าตลอดทริปแล้วล่ะค่ะสนับสนุนโดยใหม่ไฮยีน Expert Care Life Scentเที่ยวทั่วไทยบายโตโยต้าได้ทานของข้าวมาแล้วช่วงนี้เราไปชมของหวานกันดูบ้างค่ะคุณผู้ชมคะติ๊กมาจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้หลายๆที่เปลี่ยนไปจริงๆค่ะถามว่าลุ่มน้ำปากพนังติ๊กก็เคยมาเมื่อหลายปีก่อนเกือบๆจะ10ปีนะคะตอนนั้นเนี่ยจะไม่มีร้านกาแฟเก๋ๆร้านขนมแบบนี้เลยแต่วันนี้คุณผู้ชมมาใหม่ค่ะติ๊กอยู่ที่ลุ่มน้ำปากพนังนะคะกับคุณเพ้งค่ะเป็นร้านกาแฟร้านขายขนมนะคะชื่อว่าคาเฟ่เดอะพอร์โต้ครับคาเฟ่เดอะพอร์โต้ค่ะร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะ4ปีกว่าแล้วครับคุณเพ้งเป็นร้านแรกหรือเปล่าที่ทำแบบนี้ก็น่าจะเป็นร้านแรกๆครับที่ทำคาเฟ่ลักษณะอย่างนี้แต่4ปีนี่ก็ถือได้ว่ากล้ามากเหมือนกันนะเพราะว่าหากเรามองแล้วเนี่ยเทรนด์ของร้านพวกนี้ที่มันดังมากๆเลยช่วงประมาณ2ปีนี่เองแล้วตอนที่เปิดมาตอนนั้นกระแสตอบรับเป็นยังไงคะเหมือนตัวประหลาดในเมืองแห่งนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นของใหม่แต่ว่าจริงๆอ่ะคือผมทำด้วยใจรักที่อยากจะเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียนที่กรุงเทพก็เลยแบบเก็บความฝันเอาไว้แล้วว่าวันนึงก็อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับ
พอมีโอกาสก็เลยอยากจะทำแล้วก็อยากจะทำด้วยตัวเองนี่คือคอนเซ็ปต์แต่อันนี้ยังแปลกใจอยู่เป็นก้อนน้ำแข็งเป็นคิ้วใช่แล้วก็เป็นน้ำแข็งที่เป็นอะไรคะเมนูนี้ชื่อว่าPorto ICQ ก็คือเอาอเมริกาโน่นะครับไปวิสเป็นน้ำแข็งให้มันเป็นก้อนแล้วก็เวลาทานก็เทนมสดลงไปใช่ครับแล้วก็สักพักตัวน้ำแข็งกาแฟจะค่อยๆละลายและความเข้มของกาแฟก็จะค่อยๆออกมาตัวนี้เป็นชื่อเมนูว่าทรอปิคาโน่นะครับด้านล่างจะเป็นซอสมะม่วงแล้วก็เป็นของเขตทรอปิคอลใช่ครับแล้วข้างบนนี้เป็นอะไรนะกาแฟครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นฟองนมเป็นฟองนมจริงๆตอนแรกคือมีเฉพาะกาแฟอย่างเดียวแต่ว่าพอลูกค้าเข้าเนี่ยเขาก็อยากได้อะไรที่ทานคู่กับกาแฟก็เลยต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองก็การตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าบางครั้งลูกค้าเนี่ยกลางเมนูที่ไม่มีรูปเนี่ยเขาจะไม่รู้จักเขาไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงก็เลยต้องเป็นเมนูที่ลักษณะแบบมีรูปพร้อมกับเครื่องดื่มชื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับปัจจุบันนี้มีเมนูเครื่องดื่มกี่เมนูคะเกือบ80เมนูโอ้อันนี้คือเมนูล่าสุดใช่นี่เลยค่ะพี่ติ๊กชอบมังคุดวันนี้คุณเพ้งเหมือนรู้ใจเลยหรือว่าเขาทำอันนี้อยู่แล้วนะคะตามฤดูกาลและอันนี้ล่ะคะตัวนี้คืออันชาลาเต้ครับเป็นสีเลยสวยด้านบนนี้จะเป็นชานครับแล้วก็เป็นนมแล้วก็ด้านล่างเป็นกาแฟค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะนอกจากเครื่องดื่ม80ชนิดนะคะเห็นอันนี้ค่ะพิซซ่าแต่ถาแตกมากใช้อะไรหินมันคือตัวนี้คือกระเบื้องใช่ครับตัวนี้เป็นวอฟเฟิลช็อกโกแลตนะคะเปิด9โมงจนถึง5โมงเย็นครับใครมาเที่ยวลุ่มน้ำปากพนังนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีร้านกาแฟเก๋ๆให้มานั่งถ่ายรูปเช็คอินนะคะที่นี่เลยค่ะคาเฟ่เดอะพอร์โตนะคะปิดท้ายความอร่อยของวันนี้ด้วยเมนูที่ไม่ว่าใครก็จะต้องนึกถึงเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวภาคใต้นั่นก็คือโรตีนานาชนิดที่ร้านโรตีโกบังค่ะอร่อยมากอิ่มมากๆเลยคุณผู้ชมคะร้านนี้นะคะติ๊กมาร้านโรตีโกบังค่ะก็พบว่าอร่อยมากอ้อสวัสดีค่ะจะถามว่าคนไหนชื่อโกบังคะก็ผมโอ้แล้วนี่ก็ต้องเป็นพี่เปิ้ลนะสิใช่ค่ะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราจะมาร้านนี้เพราะว่าเราได้รับคำแนะนำมาว่าโรตีโกบังอร่อยมากให้หาเวลาไปทานนะคะเราก็เลยแอบมาสั่งเต็มโต๊ะเลยแล้วสุดท้ายเราพบว่าอร่อยมากอิ่มมากเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่ามีโรตีที่อร่อยให้พิมกับพี่ติ๊กมาทานกันที่นี่เดี๋ยวค่ะโกบังพี่เปิ้ลช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะใครที่จะอยากมาทานโรตีที่นครศรีธรรมราชจะมาหาร้านนี้เจอได้ยังไงคะร้านเราตั้งอยู่ถนนปัตตกรานคูขวางค่ะปากซอย27นะคะเยื้องๆกับธนชาติค่ะถ้าโทรเข้ามาตรงนี้มีเบอร์ติดต่อไหมมีค่ะเบอร์อะไรเบอร์0816777285ค่ะติดต่อกับโกบังโดยตรงเลยค่ะค่ะเบอร์จำง่ายโกบังค่ะแล้วร้านเปิดทุกวันไหมคะหยุดทุกวันจันทร์ครับอ๋อเฉพาะวันจันทร์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาคุณผู้ชมมาก็แพลนให้ดีนะคะว่ามีร้านเยอะๆมีร้านอร่อยมากมายหลายร้านแต่ใครที่จะทานโรตีนะคะแพลนให้ดีว่าอย่าให้ตรงกับวันจันทร์ค่ะจะได้รับประทานโรตีอร่อยๆแกงอร่อยแล้วก็อาหารอีกหลากหลายชนิดจากโรตีโกบังค่ะเรื่องราวการผจญภัยของติ๊กที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังไม่หมดแต่เพียงแค่นี้นะคะสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อคุณผู้ชมต้องติดตามชมให้ได้ในรายการผจญภัยไร้พรมแดนทุกวันเสาร์เวลา 16:05 น.ทางททบ.5เหมือนเดิมค่ะ